เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านมาวิเคราะห์หลังเกมให้คะแนนนักเตะลิเวอร์พูลเสมอแมนซิตี้ 0-0 นะเกมนี้นะครับใครที่ดูเกมนี้ก็คิดเห็นเพิ่มเติมประการใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะกดไลค์กดแชร์นิดนึงเป็นกำลังใจนะครับตรงนี้ก็ใครกดไลค์ให้ก็ขอบคุณมากนะครับโดยซิตี้เกมเนี่ยคือพลาดจุดโทษนะครับอันนี้เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันเนาะนะครับกดไลค์นิดนึงนะนะครับคือแมนซิตี้เนี่ยพลาดจุดโทษช่วงท้ายเกมด้วยนะครับเป็นจังหวะที่ฟานไดค์นะฮะเข้าสกัดตรงนี้คือแฟนๆลิเวอร์พูลหลายๆคนนะฮะที่แบบมองเป็นกลางเลยนะครับก็คิดคล้ายๆกันนะว่าจังหวะเนี้ยสกัดโดนมาเน่แบบซาเน่เนี่ยเต็มๆเลยนะฮะสกัดโดนโรลอยซาเน่เต็มๆนะฮะแล้วก็เป็นจุดโทษแต่ว่าสุดท้ายนะฮะทางริยาดมาเรสนะฮะพลาดจุดโทษนะครับยิงเหินออกไปนะฮะจนจุดท้ายลิเวอร์พูลก็ยังเซฟแต้มไว้ในบ้านได้นะครับที่ส่วนประตูต่อศูนย์ก็คือได้คนละ1แต้มนะฮะแต่ว่าก็เป็นการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ชนะแบบน่าเสียดายมากเพราะว่าเกมนี้เล่นในบ้านแล้วก็อย่างนึงคือเป็นการชิงอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกนะชั่วโมงนี้ด้วยสุดท้ายนะครับเกมนี้ออกมา 0-0 ก็ต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลน่าเสียดายนะแต่ว่าในภาพรวมแล้วแมนซิตี้ก็น่าชนะแต่ว่าในภาพรวมลิเวอร์พูลก็ไม่ควรแพ้เหมือนกันเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยนักเตะเกมรับกองหลังกองกลางเนี่ยช่วยเรื่องเกมรับได้ค่อนข้างดีมากนะฮะแต่ว่าพอแบบเอ้ยมาเลสจุดโทษนะฮะเราก็สังเกตได้เหมือนกันนะว่าจังหวะเนี้ยมาเลสนะครับไปขอเจซูสยิงนะคือจริงๆจังหวะเนี้ยพอคุณไม่อยู่เจซูสก็จะเป็นเบอร์2ใช่มั้ยแต่พอมาเรสไปขอเจซูสยิงเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปยิงเลยง่ายๆนะครับเจซูสก็ต้องแบบว่าเหมือนครับโดนเพื่อนห้ามไว้นะว่าเฮ้ยอย่าเลยนะคือเพื่อนขอแล้วก็เดี๋ยวมันจะเสียมิตรภาพกันนะครับเดี๋ยวจะเสียแบบเรื่องทีมเวิร์กกันนะฮะสุดท้ายก็ยิงพลาดนะครับทำให้ลิเวอร์พูลเซฟแต้ม1คะแนนอย่างน้อยๆในบ้านได้นะครับก็มาดูแผนกันหน่อยนิดนึงนะฮะก็อันนี้แผนก็ตามนี้นะฮะคือวันเนี้ยโจโกเมสนะครับได้เล่นเป็นแบ็คขวาแล้วก็จะเป็นลอฟเรนยืนคู่เซนเตอร์กับฟันไดส่วนตำแหน่งอื่นๆก็หน้าเดิมๆนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะส่วนทางแมนซิตี้เนี่ยผมว่าก็หน้าเดิมๆนะครับหลายๆตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นขวามาเลสซ้ายสเตอร์ลิงนะครับหน้าคุณนะฮะซินบากลางลูกแล้วก็เป็นเบอร์นาร์โดแล้วก็โฟรินโยคุมกลางนะครับส่วนกองหลังวันนี้เป็นทางลาปอเต้หรือว่าลาป็อกนะฮะคู่กับสโตนแบ็คซ้ายก็เมนดี้แบ็คขวาก็แน่นอนนะผมพ็อกเกอร์อันนี้คือหลักๆนะฮะก็มาขอพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันนะครับในภาพรวมวันนี้ครอปเนี่ยก็หงุดหงิดระดับหนึ่งนะที่แบบว่าลูกทีมก็ไม่ได้แบบขึ้นเกมบุกเท่าที่ควรเนี่ยเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเล่นได้ไม่สมกับเป็นทีมลิเวอร์พูลเลยนะครับไม่สมกับเป็นลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้อย่างที่หลายๆคนรอคอยนะฮะเล่นได้น่าเบื่อนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยก็มีจังหวะแบบขึ้นเกมไม่เห็นบ้างแต่ว่าในภาพรวมก็ดูแบบเฮ้ยน่าเบื่อไม่ได้แบบจังหวะให้โกเซฟสักเท่าไหร่เลยนะฮะก็ครึ่งหลังมาก็เกมก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับรูปเกมค่อนข้างดีขึ้นมีการเปิดแลกกันนิดนึงแต่ก็ยังคงด้วยความแบบว่าไม่ประมาทนะครับคืออาจจะขึ้นเกมก็จริงแต่เกมรับก็ยังเหนียวแน่นทั้ง2ทีมอยู่นะครับเหมือนกับว่าทันเหลี่ยมกันนั่นแหละนะฮะลิเวอร์พูลจริงๆแล้วมีจุดเปลี่ยนช่วงต้นเกมนะก็คือมิลเนอร์นะฮะเป็นตัวหลักของทีมบาดเจ็บไปก็ต้องเอาเคต้านะฮะลงมาแทนนะครับซึ่งเคต้าวันนี้หลายๆคนที่ดูก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าวันนี้ก็ไม่ได้ฟอร์มเด่นเท่าไหร่คีย์พาสก็ไม่ค่อยมีนะครับคือการสร้างสรรค์ก็ไม่ได้จะวิเศษวิโสเท่าไหร่นะฮะเหมือนเกมช่วงเปิดฤดูกาลนะฮะส่วนซาร่าเนี่ยถามว่าเอ้ยวันนี้ได้ยิงไหมวันนี้ได้ยิงประมาณครั้ง2ครั้งนะฮะจังหวะนี้เป็นโกเมสนะครับตบเข้ามาข้างในนะครับจากด้านข้างแล้วก็ซาร่าเนี่ยก็ยิงไปตรงตัวเอเดอร์ซอนนะฮะส่วนอีกจังหวะนึงก็เป็นจังหวะที่ซาร่าเนี่ยได้จังหวะการคีย์พาสเรียกว่าเป็นการเปิดบอลไกลนะฮะจากกับซ้ายมาซาร่าก็วิ่งโฉบตัดในมาแล้วก็ได้ยิงนะฮะซึ่งจังหวะนี้ซาร่าทำได้ไม่ดีเองนะฮะก็โทษใครไม่ได้จริงๆจังหวะลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือยกจังหวะที่เด่นๆออกมาแต่ว่าเนี่ยเด่นสุดแล้วนะฮะส่วนทางแมนซิตี้เนี่ยวันนี้นะฮะ
เล่นได้ก็ต้องบอกว่าคุมเกมได้ค่อนข้างอยู่หมัดนะแล้วก็หลายๆครั้งโดนโต้ก็ไม่ค่อยเสียเหลี่ยมนะฮะก็ไม่ค่อยโดนจังหวะจังๆสักเท่าไหร่แต่วันนี้เกมลุกอาจจะดูแบบตื้อๆตันๆครึ่งแรกนะฮะคืออาจจะแบบเฮ้ยขึ้นซ้ายขึ้นขวานี่ก็แข็งโป๊กทั้งฟานได้ทั้งล็อบเลนโรเบิร์ตสันก็เล่นเกมรับดีนะครับโกเมสก็คุมขวาดีนะครับกองกลางก็ไม่ได้จะเล่นง่ายๆแต่ในภาพรวมคือสามารถคองเกมได้นะครับแล้วก็จบด้วยการไม่แพ้ลิเวอร์พูลในซินแอนฟิลด์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะว่า3เกมล่าสุดที่แมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้รวดนะฮะคือวันนี้เสมอถือว่าเป็นผลงานที่เป๊ปก็คงต้องการแหละเพราะว่าเอ้ยคือหลายๆครั้งมันแพ้เนาะครั้งนี้ก็ขอเสมอถ้าไม่ชนะก็เสมอพอนะครับขออย่าแพ้ซึ่งผลก็ได้ตามที่เป๊ปต้องการแต่จริงๆแล้วมันน่าจะชนะด้วยจุดโทษของมาเลสนะฮะแต่ว่าสุดท้ายมาเลสยิงพลาดนะฮะก็น่าเสียดายนะฮะจริงๆมาเลสเนี่ยวันนี้ได้จังหวะ 2-3 ครั้งนะนะครับจังหวะนี้นะครับลากเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงถากเสาออกไปนะฮะคือทางเบรกเกอร์เนี่ยก็เซฟไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าลูกยิงมันไกลไปนิดนะฮะแล้วก็ถากเสาออกไปคือจังหวะนี้น่าเสียดายมากสำหรับมาเลสจริงๆมาเลสวันนี้ถือว่าเล่นดีนะนะฮะแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยไม่ได้เด่นแต่ครึ่งหลังเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับคือสร้างความลำบากใจให้โรบอทสันได้พอสมควรนะส่วนอีกลูกหนึ่งนะฮะจังหวะนี้มาเลสจริงๆก็ยิงตรงตัวครับเบรกเกอร์ด้วยนะครับน่าจะยิงได้ประมาณ3ครั้งนะสำหรับมาเลสนะครับได้ยิงประมาณ3ครั้งนะครับก็ไม่เป็นประตูทั้งหมดนะฮะก็ต้องชมการยืนตำแหน่งของเบรกเกอร์นิดนึงด้วยนะครับที่สามารถกดดันนะครับแล้วก็กองหลังของลิเวอร์พูลที่หลายๆครั้งนะฮะกดดันให้นักเตะแมนซีเนี่ยทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ในเกมลุกนะฮะก็มาพูดถึงการให้คะแนนนักเตะกันนิดนึงแล้วกันนะขอเป็นของลิเวอร์พูลก่อนนะฮะก่อนนี้คือเราจะพูดข้อแต่จริงก็ต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลกับแมนซีวันนี้เล่นได้น่าผิดหวังดังที่หลายๆคนตั้งตารอนะเพราะเฮ้ยทีมที่แบบว่าฟอร์มแรงมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเจอทีมแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้นะครับจริงๆน่าจะแบบเปิดแรกกันสัก 2-2 3-3 อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้คือจบ 0-0 และไม่ค่อยได้มีจังหวะแบบวูบวาบแบบจะมากมายเท่าไหร่หลายๆคนก็ผิดหวังนะส่วนตัวผมก็มองงั้นนะฮะแล้วก็มองว่าวันนี้ผู้รักษาประตูนะครับเอาพี่เบรกเกอร์ก่อนละกันเบรกเกอร์วันนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าถามว่ามันได้แบบจังหวะจังๆจ๋าๆเหมือนตอนนาโปลีไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะส่วนตัวผมมองว่าถ้าให้คะแนนเนี่ยผมว่าเบรกเกอร์เนี่ย 6.5 นะถือว่าไม่ได้ทำได้แย่นะครับแล้วก็หลายๆครั้งยืนตำแหน่งได้ดีด้วยแล้วก็ได้เซฟนะครับอย่างน้อยก็ครั้งนึงอ่ะนะครับอย่างน้อยก็หลายครั้งอยู่อ่ะประมาณครั้ง2ครั้งอ่ะอย่างน้อยนะอันนี้คืออย่างน้อยนะแต่คิดว่าในภาพรวมก็ไม่ได้มีปัญหามากนะครับการยืนตำแหน่งเขาค่อนข้างดีนะครับส่วนคู่กองหลังในตอนแรกผมว่าน่าจะเป็นโกเมสกับฟานไดนะครับสุดท้ายก็เป็นลอฟเลนนะครับกับทางฟานไดนะครับคู่กันซึ่งผลงานแข็งแกร่งมากนะครับทำให้แมนซิตี้อย่างน้อยก็เจาะประตูไม่ได้นะฮะถึงฟานไดจะมีจังหวะแบบพลาดช่วงท้ายนะครับที่แบบเอ้ยทำเสียจุดโทษแต่ว่าสุดท้ายแมนซิตี้พลาดเองเนี่ยก็ไม่ได้ประตูนะครับแต่ในภาพรวมนะฮะฟานไดกับล็อบเรนให้7ทั้งคู่นะฮะส่วนตัวผมมองว่าถ้าไม่นับจุดโทษนะผมว่าฟานไดวันนี้แมนออฟเดอะแมตช์นะฮะคือจังหวะหลายๆครั้งนะครับบอลติดฟานไดบ่อยมากแล้วก็เวลาเลี้ยงกินตัว1-1นะครับหรือว่าเลี้ยงผ่านเนี่ยไม่ค่อยผ่านฟานไดคือบ่งบอกชัดเจนครับกองหลัง75ล้านมีค่าสำหรับลิเวอร์พูลมากๆเกมนี้ผมให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะถ้าหากว่าเทียบว่าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีใครเล่นพลาดเท่าไหร่ใช่ป่ะถึงฟานไดเนี่ยจะมีพลาดจุดโทษเสียจุดโทษที่ทำฟาวซาเน่แต่ในภาพรวมก็ถือว่าฟอร์มดีสุดอะนะครับในกองหลังของลิเวอร์พูลแล้วก็ในภาพรวมของทีมลิเวอร์พูลนะฮะล็อบเรนนี่ที่ให้7ก็ถือว่าก็ถือว่าฟอร์มดีนะนะครับทั้งสกัดทั้งแย่งบอลนะครับทั้งอ่านเกมนะฮะหลายๆครั้งนะฮะเพราะว่านี่คือคู่กับฟานไดด้วยเป็นคู่หูที่รู้ใจกันค่อนข้างเยอะมากนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฟานไดก็อยู่เซาใช่ไหมฮะล็อบเรนก็อยู่เซานะฮะก็เหมือนกันนะนะฮะอันนี้ก็7ทั้งคู่นะครับสำหรับกองหลังคู่นี้ก็แมนออฟเดอะแมตช์ผมเลือกเป็นฟานไดนะสำหรับของลิเวอร์พูลนะฮะ
ส่วนทางแบล็กนะฮะวันนี้ไม่ใช่เทรนาโนนนะครับแต่ว่าเป็นโกเมสโจโกเมสซึ่งโจโกเมสเนี่ยวันนี้ก็เล่นเด่นนะครับผมให้7นะฮะคือโจโกเมสถามว่าเฮ้ยมันเด่นมากไหมนะครับวันนี้ที่ครอปเนี่ยเลือกเป็นโจโกเมสเพราะว่าอะไรต้องเจอกับทั้งเมนดี้นะฮะเมนดี้นี่ก็ตัวใหญ่แล้วก็สูงใหญ่นะแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะคือถ้าจะให้เป็นเทรนาโนนี่มันก็กระไรกระไรเนาะแล้วโจโกเมสเนี่ยก็มีความเร็วนะครับแย่งบอลก่อนดีวันนี้ก็ไม่ค่อยมีจังหวะพลาดที่เห็นบ่อยๆสักเท่าไหร่นะนะครับแต่ภาพรวมก็เอาทั้งสเตอร์ลิงเอาทั้งเมนดี้อยู่นะฮะก็ส่วนตัวผมก็มองว่า7อ่ะแต่ว่าฟันไดก็ยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อยู่นะฮะส่วนทางแบ็คขวานะเมื่อกี้แบ็คขวานะคือโกเมสนะแบ็คซ้ายนะครับครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีมากเรื่องเกมรับนะสำหรับโรเบอร์สันนะฮะแต่ถามว่าเอ้ยในภาพรวมเล่นดีหมดไหมครึ่งหลังเนี่ยก็มีโดนเผานะครับโดยมาเลสนะฮะมีโดนเผาบ้างแต่ในภาพรวมมันก็ไม่ได้แบบทำให้มาเลสแบบได้ยิงง่ายขนาดนั้นนะนะครับผมว่าโรเบิร์ตสันผมไว้7นะอันนี้คือของลิเวอร์พูลกองหลัง7หมดนะฮะแต่ว่าเด่นสุดก็คือฟานไดจะชวนทำไมนะครับวาร์ดดุมวันนี้ผมว่าถือว่าเล่นดีที่สุดในบรรดากองกลางของลิเวอร์พูลนะฮะให้7นะฮะคือขออภัยคือมิลเนอร์โอเคคือออกไปแล้วนะฮะคือเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ใช่มั้ยเฮนเดอร์สันถามว่าวันนี้คือเด่นมากป่ะก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคนที่เด่นในกองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยแต่ว่ามันก็หายไปช่วงๆนะก็คือวาร์ดดุมคนที่สามารถให้ 6.5 ถึง 7ได้เพราะว่าทั้งเลี้ยงว่ายแหวกนะครับทั้งสกัดบอลนะฮะก็มีจังหวะพาขึ้นไปช่วยยิงประตูได้แต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่กองหน้าเนี่ยก็ทำพลาดนะครับหลายๆครั้งวาร์ดดุมก็ถือว่าทำได้ดีสุดละนะฮะในบรรดากองกลางนะฮะผมให้ 6.5 นะสำหรับส่วนตัวมองว่าวาร์ดดุมเนี่ยเล่นดีสุดในบรรดากองกลางนะฮะถึง7ได้นะครับถึง7ได้ส่วนทางกองกลางนะฮะกองกลางคือวาร์ดดุมเนี่ยก็มีตัวหนึ่งใช่ไหมเฮนเดอร์สันกับมิลเนอร์เฮนเดอร์สันเนี่ยส่วนตัวผมให้6แล้วกันนะครับก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่ 6.5 ได้นะ 6.6 ถึง 6.5 ได้นะเพราะเฮนเดอร์สันเนี่ยก็ช่วยสกัดบอลได้เยอะนะครับลูกหม่งก็ช่วยได้บ้างนะครับเกมลุกก็อย่างที่เรารู้ครับมีคีย์พาส1ครั้งนะฮะคีย์พาสให้โกเมสและโกเมสตบมาให้ซาร่ายิงอันนี้ก็เป็นคีย์พาสได้นะเรียกว่าเป็นคีย์พาสได้นะครับส่วนวิลเนอร์นี่ไปเร็วนะฮะก็ไม่ให้คะแนนแล้วกันเนาะนะฮะเคอิต้านะครับเคอิต้าอยู่ไหนเอ่ยเคต้าที่ลงมาเนี่ยผมให้6นะฮะถือว่าเอาจริงๆผมว่ามันเล่นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีจังหวะได้บูบาบสักเท่าไหร่นะครับการจ่ายบอลการลำเลียงบอลขึ้นบอลอะไรพวกเนี้ยหลายครั้งเคต้าทำได้ไม่เด่นเหมือนช่วงต้นฤดูกาลเลยนะครับตรงนี้ต้องปรับปรุงนะเรื่องของความสม่ำเสมอนะครับอยู่ทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลต้องเล่นให้สม่ำเสมอนิดนึงนะนะฮะ6นะฮะเคต้านะครับต่อมาที่กองหน้ากันบ้างนะครับคือผมฉาบเป็นรายตัวเลยนะครับกองหน้าเนี่ยเอาซาร่าผมให้ 6.5 ซาร่าส่วนมาเน่กับเฟอร์มิโน่ผมให้6นะฮะเฟอร์มิโน่นี่ขายกริบเลยครับคือมันแบบเฮ้ยวันนี้มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยคือแทบไม่มีจังหวะได้เห็นสักเท่าไหร่โอเคคืออาจจะแบบมีจังหวะแบบขึ้นเกมบ้างอะไรบ้างบางครั้งแต่ในภาพรวมนะฮะคือแทบหายไปจากเกมเลยสำหรับเฟอร์มิโน่นะครับจังหวะยิงก็ไม่ค่อยมีนะครับจังหวะคีพาสก็ไม่ค่อยมีนะฮะเฟอร์มิโน่ผมให้6นะครับ6ไม่ได้แย่มากแต่ว่าก็ให้6อ่ะนะครับส่วนซาร่าก็ได้จังหวะยิงอย่างน้อยก็2ครั้งหาตำแหน่งได้ดีนะครับก็สามารถสร้างความแบบว่าปั่นป่วนได้นิดนึงแต่ว่าวันนี้เจอเมนดี้นะครับเมนดี้นี่คือจับปลายซาร่าอยู่หมัดเลยนะครับแต่ซาร่าเนี่ยก็ยังแบบมีดิ้นเข้าไปตรงจุดนั้นจุดนี้บ้างไปซ้ายบ้างไปกลางบ้างอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบมีจังหวะได้ยิงน้อยนะฮะแต่ว่าตอนเล่นกับขวาที่ตัวเองถนัดเนี่ยเจอเมนดี้ประกบนี่คือไปไม่เป็นเลยนะนะครับก็เป็นการแพ็คแท็กติกนะครับที่แบบไอ้มาร์คซาร่าตัวหนึ่งแล้วก็ซ้อนตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนซาเน่ไม่ใช่เด็ดซาดิโอมาเน่เรียกว่ามาเน่มาเน่คนขวานะเล่นกับซ้ายมาเน่ทำจังหวะเสียบ่อยมากหวงบอลบ้างบางครั้งควรจะขายบอลง่ายแต่ก็ห่วงบอลจนโดนจิ้มบอลโดนอะไรพวกนี้นะฮะคือแบบเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึงวะเนี่ยมาเน่คือแบบมึงจะเล่นห่วงบอลไปถึงไหนวะนะครับคือประโยชน์เราก็รู้กันนะครับแย่งบอลอาจจะมีได้บ้างแต่ในภาพรวมคือผมว่ามันน่าจะแบบเล่นเพื่อทีมได้มากกว่านี้
แต่ว่ามาเน่วันนี้คือสอบตกนะครับคล้ายๆเฟอร์มิโน่นะก็6เหมือนกันส่วนซาร่านี่วันนี้ผมว่าก็เล่นโอเคก็ไม่ได้ดีหรอกนะครับแต่ว่าก็มีจังหวะประโยชน์สำหรับตำแหน่งพวกตัวลุกได้บ้างนะครับส่วนตัวผมมองว่ากองหน้าวันนี้สอบตกทั้งหมดนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลนะครับส่วนพิลิตนะครับที่ลงมาก็ไม่ได้จะช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับพิลิตนี่เราให้5แล้วกันนะครับคือลงมาช่วงท้ายเกมนะครับก็ไม่ได้แย่นะพิลิตนะฮะมาที่แมนซิตี้กันบ้างนะครับแมนซิตี้กันบ้างก็ขอเป็นเอเดอร์สันก่อนแล้วกันน่าจะอ่านว่าเอเดอร์ซองเอเดอร์ซันอะไรพวกเนี้ยนะฮะเอเดอร์ซอนนะครับเอเดอร์ซอนวันนี้ผมให้ 6.5 นะไม่ค่อยได้เซฟนะฮะแต่ก็มีได้เซฟเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกตรงตัวหรือลูกที่ไม่ยากสักเท่าไหร่นะฮะก็ 6.5 แหละนะครับก็ไม่ได้ความดีก็ไม่ได้ปรากฏชัดนะครับความชั่วก็ไม่ได้ค่อยมีนะฮะแค่นั้นเองนะครับส่วนวอล์กเกอร์โอ้โหวอล์กเกอร์นี่คือบางครั้งนะครับก็รู้สึกว่ามันก็หายไปกับเกมก็มีเหมือนกันนะบางครั้งก็มีวูบวาบนะฮะแต่ว่าหลายๆครั้งคือไม่ค่อยเด่นนะฮะวอล์กเกอร์ผมให้6นะฮะส่วนทางเมนดี้นะครับเมนดี้ผมให้ 6.5 ได้6.5 ถึง 7 ได้นะเพราะว่าช่วยประกบซาร่าเล่นเกมรับทำซาร่าแบบฟอร์มหลุดไปได้อะแล้วก็ช่วยเติมเกมลุกหลายๆครั้งอาจจะไม่ค่อยได้คอสอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าในภาพรวมก็ถือว่าเฮ้ยกราฟซ้ายเนี่ยคือเมนดี้นี่คือของแท้นะฮะคือเวิลด์คลาสเพราะวันนี้อาจจะแบบเฮ้ยเลี้ยงไม่ผ่านทางโกเมสก็จริงอาจจะโดนตัวนั้นตัวนี้แย่งบ้างก็จริงอาจจะส่งบอลพลาดก็จริงแต่ในภาพรวมนะครับเกมลุกเกมรับค่อนข้างดีมากนะครับเมนดี้นะฮะเบนจามังเมนดี้นะฮะส่วนเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์นะครับลาป็อก7นะฮะสโตน6นะฮะสโตนนี้ไม่ค่อยมีจังหวะได้แบบว่าได้บล็อกได้อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มองว่าแย่นะฮะแต่ลาป็อกเนี่ยคือค่อนข้างเด็ดนะฮะทั้งสกัดซาร่าทั้งสกัดลูกคีพาร์ทนะฮะลูกบล็อกอะไรพวกนี้คือมันทำได้เด็ดมากนะครับคือบ่งบอกแล้วว่าลาปอเต้หรือว่าลาป็อกคนซ้ายอ่ะผมว่าลาป็อกเนี่ยคืออนาคตสดใสกับแมนซิตี้แน่นอนนะฮะคือดูทรงการเล่นแล้วผมว่าน่าจะแบบเป็นตัวจริงกองหลังตัวจริงแน่นะครับอยู่ที่ว่าอันดับ2อันดับ3อันดับ4เนี่ยใครจะคู่กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมบานีนะครับหรือว่าโอตาเมนดี้หรือเป็นสโตนอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็สำหรับกองหลังแมนซิตี้นะก็ลาป็อก7สโตน6นะฮะลาป็อกนี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของทางฝั่งแมนซิตี้ได้นะฮะส่วนทางกองหน้าพูดถึงกองหลังแล้วมากองหน้าเลยกองหน้ากุนโอ้โหไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะเอาไป6วันนี้เอาไป6นะเจซุสส่วนเจซูสเนี่ยผมว่าเจซูสวันนี้ก็ตอนลงมาเนี่ยก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้มีประตูอาจไม่ได้มีคีย์พาสอาจจะไม่ได้มีลูกยิงแบบพอจะหวังผลได้แต่ว่าในภาพรวมทำได้ดีนะครับส่วนตัวก็มองว่าเจซูสที่ผมให้6นะฮะส่วนกุนก็ให้6นะคือกุนน่ะมันไม่ได้แย่มากหรอกแต่ว่ามันก็เล่นไม่ดีอะหลายครั้งนี่หายไปจากเกมไม่พอติดใบเหลืองอีกนะฮะก็6ก็แหละถูกต้องแล้วนะสำหรับกุนนะฮะส่วนกองกลางนะฮะกองกลางวันนี้ถ้าเอาเด่นสุดก็ต้องเป็นเบอร์นาร์โดซินวาบางคนอาจจะมองเฮ้ยมันเด่นยังไงวะยิงก็ไม่ค่อยได้ยิงแอสซิสต์ก็ไม่ค่อยมีเฮ้ยเบอร์นาร์โดซินวาเนี่ยวันนี้ที่แมนซิตี้ครองเกมได้นะฮะเบอร์นาร์โดซินวาเนี่ยมีส่วนค่อนข้างเยอะมากคือโอเคคือเฟอร์นันโดตักบอลเบอร์นาร์โดซินวาทั้งการแบบว่าทั้งการเชื่อมเกมได้บอลมาคายบอลการพาบอลไปกับตัวแต่หลายอย่างผมว่าเบอร์นาร์โดซินวาวันนี้ส่วนตัวมองว่าเด็ดนะครับให้7นะฮะสำหรับของแมนซิตี้เนี่ยถ้าไม่ลาปอเต้หรือลาป็อกเนี่ยก็ต้องเป็นทางเบอร์นาร์โดซินวานะฮะที่เด่นสุดก็ถือว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้นะถ้าว่าแบบเป็นแฟนของแมนซิตี้นะฮะส่วนซินบาเนี่ยก็หายเป็นช่วงๆนะฮะบางช่วงก็ดูวูบว่าบางช่วงก็หายนะได้จังหวะยิง1ส่วนทางเบอร์นาร์โดเนี่ยผมว่าที่แมนซิตี้เนี่ยคุมเกมได้ครองเกมได้แล้วก็หลายๆครั้งขึ้นเกมได้ผมว่าเบอร์นาร์โดซินวาเนี่ยค่อนข้างมีส่วนมากคือเหมือนว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางนะครับแต่ว่าของบอลเลี้ยงบอลได้นั่นเองนะครับส่วนเฟอร์นันโดนี่วันนี้ต
เอ้ยส่วนตัวผมไม่เจ็ดนะนะครับคือก็เด็ดเหมือนกันอะแต่ว่าก็เด็ดรองจากเบิร์นโรซินวานะครับคือเกมลุกไม่มีประโยชน์นะฮะแต่เกมรับนี่คือทั้งสับทั้งเอาศอกทั้งแบบมีนอกเกมแบบเนียนๆนะฮะใส่ตัวรุกของทางลิเวอร์พูลค่อนข้างบ่อยนะฮะแต่ในภาพรวมก็หยุดอยู่นะนะครับก็เจ็ดนะฮะถูกต้องแล้วนะครับแบบใครอาจจะมองเฮ้ย6นะไม่เด่นนะครับกลางรับตัวแบบกวาดขยะแล้วก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ส่วนตัวผมมองเป็นกลางนะฮะคือเขาทำหน้าที่ในตำแหน่งของตัวเองได้ดีก็ว่ากันไปตามนั้นนะนะฮะส่วนปีกสเตอร์ลิงโอ้โหครึ่งแรกเหมือนจะดีนะแต่ว่าครึ่งหลังนี่เงียบกริบนะฮะส่งซาดิโอไม่ใช่ดิอันนี้เป็นลอยซาเน่มีใครที่แบบคิดเหมือนผมปะที่แบบเฮ้ยที่มาเน่กับซาเน่เนี่ยมาเน่ของลิเวอร์พูลซาเน่ของแมนซิตี้มีใครงงชื่อกันบ้างวะผมก็มีแบบพูดไปพูดมาก็แบบมีแอบงงชื่อเหมือนกันนะคือต้องเรียกนามสกุลก่อนเนี่ยต้องเรียกซาดิโอหรือลอรอยซาเน่ก่อนนะฮะคือมาเน่เรียกว่ามาเน่ไม่ใช่ดิซาเน่ลิเวอร์แมนซิตี้เรียกว่ามาซาเน่นะฮะซาเน่เนี่ยวันนี้เอาจริงลงมาเนี่ยผมว่าก็เด่นนะถือว่าเด่นกว่าสเตอร์ลิงนะฮะเรียกจุดโทษนะครับแล้วก็แอสซิสต์มีช่วยมีคีย์พาร์ทอะไรก็มีเหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าลงมาเป็นตัวสำรองแต่ในภาพรวมผมว่าก็คือลงมาครึ่งหลังยังไงน้อยก็มีประโยชน์กว่าตัวที่ลงมาครึ่งแรกอย่างสเตอร์ลิงพอสมควรเนี่ยนะฮะก็ให้6ทั้งคู่นะครับให้6ทั้งคู่คือซาเน่เนี่ยเห็นลงมาช้าแต่สเตอร์ลิงเนี่ยอยู่ยาวนะฮะก็ถือว่าก็ผลงานไม่ได้แบบโดดเด่นทั้งคู่นะแต่ว่าจริงแล้วผมว่ามาเน่เนี่ยผมให้ 6.5 แล้วกันเพราะว่าเรียกจุดโทษได้ด้วยนะฮะก็ถือโอเคนะนะครับถือว่าสมเหตุสมผลนะส่วนมาเลสโอ้โหวันนี้คือถ้าจะให้6นี้มันก็จะทุเรศเกินนะนะครับให้ 6.5 นะครับคือเห็นแกว่าจุดโทษยิงไม่เข้าแล้วก็มีบางครั้งนะอาจจะแบบเฮ้ยมีแบบเลี้ยงไม่ผ่านโรเบิร์ตสันเลยหลายครั้งไม่ผ่านฟานไดนะฮะโดนสกัดบ่อยเงียบกริบบ้างแต่ครึ่งหลังเนี่ยเล่นดีนะครับเล่นดีได้จังหวะยิงได้จังหวะแบบตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงบ้างนะฮะแต่ในภาพรวมอาจจะแบบเอ้ยดูไม่มีประโยชน์ก็จริงจุดโทษพลาดก็จริงแต่ว่าถ้าจะให้แบบ6ธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูแบบมันก็จะดูแบบเหมือนนักเตะฟอร์มตกอ่ะเหมือนแบบเล่นไม่ดีไม่มีส่วนกับเกมเท่าไหร่นะฮะ 6.5 นะสำหรับมาเรสอันนี้ส่วนตัวผมมองนะฮะก็เพื่อนๆคิดว่ายังไงเกมนี้ก็เม้นมาตายคลิปละกันเพราะว่าส่วนตัวผมก็มองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยที่เด่นๆเนี่ยวันนี้ผมมองว่ากองหลังจะเด่นเสียส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะฟานไดนะฮะส่วนทางเป๊ปแมนซิตี้เนี่ยก็จะเด่นตรงกลางก็เด่นนะเบอร์นาร์โดซินวานะแต่ว่ากองหน้าไม่คมนะฮะไม่คมเองนะแต่จริงก็เกือบชนะก็น่าเสียดายมากนะครับแฟนผีไม่ได้รอลิเวอร์พูลสักทีนะนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้นะครับเสมอ0-0ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปละกันนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงเป็นกำลังใจนะครับก็คิดเห็นเพิ่มเติมประการใดอยากให้คะแนนนักเตะคนไหนคะแนนเท่าไหร่ในเกมนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปพูดคุยกันได้ทุกท่านนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ